ตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของครึ่งหลังนะครับโคชยามะว่าไงโอ้สบายมากครับเรามาติดตามการแข่งขันฟุตบอลสุรศักดิ์มนตรี FA ครับ2017ในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีกันต่อนะฮะคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะฮะแล้วก็เป็นครึ่งเวลาหลังแล้วนะฮะระหว่างวัดบึงทองหลางชุดสีส้มเขียวนะบุกจากซ้ายไปขวาครับจากแดนของตัวเองนะครับกำลังเตะลูกตั้งเตะลูกนี้นะฮะยาวไปหน้าประตูเบอร์14พบกับประชานิเวศนะฮะโอ้โหเคลียร์บอลครับนี่ต้องเล่นแบบเดินมาแล้ว9แล้วครับของประชานิเวศเคลียร์เลยทีเดียวรีบเล่นแล้วนะตอนนี้มาแล้ว2คนมาที่ตอนนี้ประชานิเวศนำอยู่2ประตูต่อ1นะฮะอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้เบอร์9ไปเคลียร์ไปก่อนบงทิ้งนะครับเบอร์14ปัญหาครับว่าไงว่าไงเอ้ยแฮนด์บอลครับลูกนี้จะวันเล่เต็มหลังเท้าครับแฮนด์บอลประชานิเวศได้เตะลูกฟรีคิกขึ้นมานะครับโอ้ยยาวขึ้นมาเบอร์ห้าแต่บอลนี่ถูกประตูไม่ออกมาครับวิ่งจริงๆนะครับเบอร์เก้าของประชานิเวศวิ่งไปเอาบอลอย่างรวดเร็วนะครับมีความเร็วพอสมควรเบอร์ชุดนี้ความเร็วคืนมาควรไม่ได้ต้องคืนมาว่าอะไรครับโอ้โหนิดเดียวอีกกึ่งทานครับผู้สาประตูกระโดดสุดตัวแล้วนะครับจะปัดไม่ถึงโค้ดทั้งสองฝั่งลุ้นตัวโก่งเลยครับอุสานบอกเข้าอุสานบอกไม่เข้าครับลุ้นนะครับลุ้นเตะแบกขึ้นมาลูกนี้ตัวเล็กแต่บอลอยู่ไหนประชานิเวศประชานิเวศส่งบอลให้หมายเลข 4เตะออกเปล่าแต่เตะออกไปแล้วครับบอลมันโค้งออกไปแล้วนะครับลูกนี้ส่งบอลให้อย่างนี้ก็เตะทิ้งอย่างเดียวหรือเปล่าหลังได้บอลอยู่นะครับโอ้โหหมายเลข4เคลียร์ออกไปอีกแล้วอ่านเกมดีครับมีสมาธิกับเกมนะครับขอบคุณนะไม่ฆ่าบัตรยังไปแล้วเบอร์17ลูกตรงนี้ได้บอลอยู่นะครับลูกนี้ลูกพุ่มหรือไงครับลูกพุ่มนะครับไม่ฟาวล์ว่าไงพุ่มไกลมาให้เบอร์14ได้ลูกเตะจากมุมนะครับเบอร์15นะครับเป็นคนเตะเตะเล็กมากครับแต่เขาน่าจะเป็นทีเด็ดของทีมเหมือนกันเล่นบอลสั้นครับลูกนี้มือสองโยกกรอบทิ้งยังไม่ออกว่าไงเคาะบอกเข้าไปนะเปิดเข้าไปเดี๋ยวบอลไม่ติดเบอร์13ไม่ทันครับลูกนี้ใส่เจียหมาก็ไม่ทันครับครับสปีด99ครับมาดูเล่นฟีฟ่าบอลครับต้องไปตีบวกก่อนเบอร์14เรียบร้อยไปแล้วครับตีเสมอกันได้ครับ2-2ตีเสมอได้แล้วนะครับตอนนี้เขายังเป็นความหวังและเป็นที่พึ่งของเพื่อนในทีมได้ครับยิงมันต้องอย่างนี้ครับคู่นี้จะจบลงในเวลาหรือการยิงจุดโทษกันแน่เรามาดูกันนะครับครับประชาชนยาวมาไม่ได้พลาดเลยครับโอ้โหแดงดึงบอลเบื้อออกล็อกไปขวาเสียทางครับอย่างนี้ล็อกดึงขึ้นมาได้ไม่ได้ยินนะครับนี่เสมอกันแล้วครับ2ประตูต่อ2ครับติดบอลกระทุ่มครับวัดบึงทองหลังตีเสมอได้ไกลไปครับในนาทีที่4ของครึ่งเวลาหลังนะครับติดบอลไปที่มุมตรงครับโอ้โหล้มเลยการแข่งขันจะแข่งกันครึ่งละ15นาทีนะครับแล้วสถานการณ์อยู่ที่เสมอกันตอนนี้สถานการณ์มันก็บังเกิดครับเบอร์ครับแต่บอลขึ้นมาดอกสองทีสามทีเอาไปเอาติดอันนี้เลยโยนทีมากวนซ่าว่าไงมงไว้ทีนึงต่อยยาวๆบอลบังโอ้โหบังเอาไม่อยู่เอาไอ้คนวิ่งกันต่อไปเลยดีกว่าได้แล้วครับใช้เข้าไปมองโอ้โห
หน้าสักนิดครับแต่กลุ่มนี้เป็นประตูแน่นอนเนี่ยเกือบเป็นประตูขึ้นนำเลยทีเดียวครับลูกนี้หมายเลข14มงลูกนี้โอ้โหก้าวผ่านไปนิดเดียวเป็นผู้บรรยายที่2ที่กำลังบรรยายอยู่เนี่ยเป็นประตูแน่นอนครับโอ้โหมองออกใช่ไหมอะไรดีๆเอาเข้าตัวเองหมดครับมาที่เบอร์5ไม่ทันครับได้อยู่นะครับยังได้อยู่เตะจากมุมนะครับลูกนี้เบอร์5จะโยนเข้าไปให้เพื่อนหรือไม่โอ้แซมเรือสูงต้องเอาเข้าไปหมงข้างในครับเข้าไปหมงแล้วลูกนี้เอาทีเด็ดเปิดแม่นมาเปิดครับตัวเล็กลงมาหน่อยเบอร์9ครับทีเด็ดเอาไอ้อ้วนซ่าปิดอยู่นะครับเบอร์10เบอร์4กองหลังตัวสูงยาวใหญ่ก็ขึ้นไปเช่นกันวางไงครับลูกนี้ไอ้เกียร์มาใช้มือน่ะโอ้พุ่งเข้าไปโอ้โหยังได้อยู่มั้ยฮะมาเล่นสิแล้วเอ้ยเล่นได้ครับแล้วครับแล้วเบอร์ติดตาตัดหลังไปนักทีโอ้ยเอาได้ยังเอาแล้วครับลูกนี้เอาแล้วเอาแล้วครับ 3-2 ครับขึ้นนำแล้วนะฮะแซงขึ้นไปแล้วครับใช่ผมครับใช่ผมเบอร์หลังขึ้นนำไปแล้วหมายเลข14ครับดอกซอยวัดบึงทองหลางผมตอนนี้ครับค่าซอยกี่บาทครับมันเซฟไปแล้วยังมาเดินดาบ2อีกนะครับลูกนี้หมายเลข4ฟุกจริงๆครับอาจารย์สถิตบอกซอยผมผมว่าเดี๋ยวจะตัดไปตัดผมวันครับเดือนนี้ผมยาวไปแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับหนึ่งทีโอ้โหทีมนะครับนอกสงสารนอกจากจะมาลุ้นผลฟุตบอลจากน้องๆแล้วเราต้องมาลุ้นว่าแบตเตอรี่กล้องของเราจะพออยู่หรือเปล่านะธรรมดาตอนนี้เหลือ1ขีดแล้วนะฮะกดบังบอลไว้ก่อนเป็นการรีเลย์ใช่ไหมครับเพื่อให้ผู้ต่อสู้เป็นการติดตามผลอย่างยาวนานเลยทีเดียวทั้งวันตั้งแต่8โมงครึ่งเลยทีเดียวครับวันนี้สวัสดีโหโยนไปลูกนี้โอ้โหชนคานโอ้โหถูกใจครับยังได้อยู่ครับลูกนี้เข้าแล้วครับลูกนี้นิดเดียวนิดเดียวฮึดแมนครับส่งเสียงเสียงจากข้างหลังผมว่าเข้าแล้วนะครับเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วแตะเลยโอ้โหเบอร์สิบเอ็ดโอ้โหเบอร์สิบเอ็ดนะครับยังทางบอลดีเลยยังทางบอลดีอยู่เบอร์สิบเอ็ดเนี่ยครับอ่านเกมอ่านข่าวดีอ่านอ่านอยู่ครับโอ้โหเอาแล้วบนทองหลังได้ส่งบอลไปเล่นยาไปข้างหน้าเบอร์14เบอร์14ติดบางทางเดียวใหญ่ชนโอ้โหเรื่องนี้ว่าไงไม่ไฟเบอร์15เอาเฮ้ยหมดแรงด้วยเอาลิกวัชชะเอาสู้ๆคุณจะไม่ไหวแล้วนะวิ่งชนเลยครับเตะออกเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนลงมาเร็วๆเหนื่อยช่วยกันหน่อยหมดแล้วหมดแล้วหมายเลข15ไปแล้วน้องมีแล้วไม่ได้จุดโทษนะครับมือนี้โอ้โหไอ้ลูกบอลว่าไงเบิ้ลมาแล้วไหนแล้วเบิ้ลก้าเบิ้ลก้าผู้รักษาประตูเหม่งเลยนี่ต้องชมผู้รักษาประตูครับลูกนี้ถือว่าอาจเกมไม่ดีครับหมายเลข6ได้ตุ้มเข้าไปเล่นนะครับมาเร็วถ้าช้าวันนี้เสียแน่นอนครับไปแล้วพลิกไปแล้วโอ้โห15กับ5มันคนละไซส์เลยนะเนี่ยโอ้โอเคอันนี้มันบ้าแฟมิลี่กับนาวาล่าครับนาวาล่าครับถ้าใครรู้จักมาด้ามาด้าแฟมิลี่เนี่ยในการติดตามการแข่งขันฟุตบอลสุรศักดิ์มนตรี FA ครับประจำปี2017นะฮะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะที่คอยติดตามดูการแข่งขันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะหรือใครที่เข้ามาชมในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยลูกนี้โอ้โหเหมือนได้ทานอีกแล้วลูกนี้โอ้โหสนุกนะครับตั้งแต่แบบสำคัญนะแต่ยังได้โอกาสอยู่เรียบร้อยครับลูกนี้ตีเสมอมาได้แล้วครับ3ประตูต่อ3ครับประชานิเวศครับโอ้โหสูสีมากครับคู่นี้คู่นี้ที่มันแมนที่2บอกเลยครับหรือจะเอาไม่จะเอาแต่การแพ้นี่เป็นการบอกว่าหรือจะเอาเบอร์9นะครับลูกนี้ยิงเข้าไปถ้าหากไม่ชนะในเวลาต้องต่อด้วยลูกโทษอีกครับ
3คนนะฮะแล้วโอ้โห15เบนไม่ได้4ชูได้4เอาเบนได้แล้วแต่ยังไม่แน่ครับลูกนี้โอ้โหยิงคืนได้ทันควันครับ4-3ครับมาแล้วเพียงแค่นาทีเดียวไม่ถึงด้วยดีนะเอาละครับเร็วๆร่วมช่วยกันครับช่วยกันเรามีบ่อน้ำมันหรือเปล่าครับ4ประตูต่อ3ไปแล้วนะฮะวัดบึงทองหลางขึ้นนำประชานิเวศไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะครับเร็วๆแล้วช่วยกันอ่ะโอนซ่าถูกใจท่านอาจารย์สถิตเหลือเกินครับโอ้ยมาอีกแล้วเอาติ๊บได้เลยครับเอาติ๊บอะไรดีจะติ๊บข้าวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปซื้อส้มตำรอก่อนครับนี่เหลือเวลาประมาณ5นาทีนะฮะหลานนะครับจะทำการเตะฟรีคิกหวังว่าแบตเตอรี่ของเราคงจะพอนะฮะทีมที่ได้เปรียบทำให้ได้เปรียบไปพร้อมได้ดูครับลูกนี้โดนมากันแม่ไหวครับเอาบอลลงอุดบูดดาวดิสถานการณ์นำบีบก็มาอีกแล้วนะครับว่าไงว่าไงเหลือ11โอ้โหโอ้โหไอ้อ้วนยังไม่ให้โอ้โหลูกนี้สวยงามครับความสามารถเฉพาะตัวสุดยอดนะฮะหมายเลข17นะ5-3ครับนำห่างไปแล้วนะครับวันนี้กลับบ้านได้แล้ววันนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์สุนี้น่าจะมีรางวัลนะฮะลาดเท้า101หรือเปล่าเนี่ยเป็นทางหลังเนี่ยโอ้โหนำห่างอย่างนี้นะฮะอาจจะต้องไม่ต้องถึงการดวลจุดโทษนะไอ้อ้วนเออมาที่การเด็ดเบลเบอร์17ครับโยกยุ่งเดินไปแล้วส่งให้เบอร์15ยิงไปโอ้โหนี่เสียงเตะขึ้นมาว่าไงนี่เบอร์15นี่การเด็ดเบลครับอ้วนมาไว้ทีมเดียวกันเตะออกก่อนด้วยได้เตะจากมุมเห็นไหมได้เตะจากประตูนะมีประโยชน์สำหรับทีมนะครับบอลเขาจะทำยังไงทีมก็ได้เปรียบนะครับเอาเลือกบอลอ้วนเลือกบอลลุงบอลโอ้โหเหนือไปแล้วแม่มาแล้วลูกครับมาในยาวครับช่วงนี้เอาโหสุดมากแล้วได้แล้วนะครับโชว์ของดีหน่อยครับเบอร์5เอาตามหัวไปจีต้นเลยยกกันไปเบอร์15เดินคนเดียวแล้วนี่มาแล้วพี่คิดเองนี่มาแล้วไปแล้วเร็วๆเมสซี่เข้าเขาไอ้เงินขวาหลังหลังแล้วไปเล่นเซฟิ้งต่อไปอ้วนลูกไม่ทันครับลูกนี้ไม่พร้อมที่จะเล่นบอกเอ็นเซียงตัดบอลได้ดีครับเสียอย่างเดียวจะส่วนสนุกมากครับสำหรับคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศนะแล้วโหหลุดอย่างเดียวเลยมาเล่นสี่มาเล่นสี่ของประชันนิเวศบอลอย่างเดียวเลยลูกน่าเสียดายนะครับในรอบชิงชนะเลิศทั้ง2คู่นะฮะ4ทีมเราไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศเพราะว่าเซฟแบตไว้สำหรับครู่นี้โดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งจากการสังเกตการก็สนุกไม่แพ้กันกับคู่ชิงเลยทีเดียวอันนี้ต้องขอโทษน้องๆจากไทยรัฐวิทยาคมแล้วก็บ้านบางกะปิด้วยนะฮะในรับรองลูกนี้อู้หูจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆครับลูกนี้เห็นไหมครับเขาเป็นที่เด็ดตัวที่เด็ดจริงหมายเลข15หมายเลข15ตัวเล็กนิดเดียวนะฮะโอ้โหทักษะสุดยอดจริงๆครับคล่องตัวนะฮะบอลเนี่ยถ้าหมายเลข15ของวัดบึงทองหลางนะฮะสัญญาณอยู่ติดสัญญาณนะครับต่อหมายเลขหลายคนเลยนะฮะที่เล่นได้แล้วนะครับตอนนี้ผู้บรรยายที่2เข้าตามากเลยนะสำหรับน้องๆจากวัดบึงทองหลางโอ้ยหมายเลข15ได้แล้วครับว่าไงโอ้สติ๊กขาเนี่ยไม่เป็นไรครับขอบอกได้แมนออฟเดอะแมตช์ที่วิ่งอย่างเดียวเลยหมายเลข15เดี๋ยวเข้าข้างหลังด้วยครับเตรียมให้ก็ได้ตั้งนะฮะบอล6ประตูต่อ3ไปแล้วครับตอนนี้สภาพความกดดันเริ่มโอ้ไม่รู้ที่ทีมประชาธิปไตยครับถอดใจหรือยังครับว่าไงเบอร์โอ้โหหลอกโอ้โหจะหลอกจะทำโรนัลโด้ช็อตฮะมันฟาวหลอกตัวเองโอ้โหฟาวครับโอ้โหฟาวเร็วๆเมสซี่ครับน้องลีโอเนลเมสซี่โอ้โหมาแล้วครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับเบอร์15เนี่ยคล้ายๆผู้บรรยายสมัยที่ยังอายุเท่ากันครับบ้านอบต.ครับนะครับบ้านโคกอีโดยฮะบ้านโคกอีโดยเล่นรายการเดียวเล่นหลายปีเหมือนกันลูกนี้มาเบอร์14มงเล่นกดแขนย้อนกลับไปเคลียร์มาแล้วหมายเลขได้โอ้โหเห็นหน้าไม่ดีโอเคเพื่อนดูเยอะครับนะครับเป็นระบบมากขึ้นครับเบอร์15ออก
แล้วเบอร์อะไรเข้าเบอร์5ทางด้านเบอร์5ออกอ้าวเปลี่ยนตัวครับประชาชนก็เปลี่ยนตัวเช่นกันครับหมายเลข4ออกนะครับหมายเลข12จักกิจเข้าไปแทนหมายเลข15ออกหมายเลข5เข้าโอ้โหเกือบได้แมนออฟเดอะแมตช์เบอร์15ถอดเอสเซียงผู้เล่นคนสำคัญออกเอาลูกบอลให้มัน1ลูกได้มั้ยเนี่ยเบอร์15เนี่ยเบอร์17หมายเลขเบอร์17อ่ะตามหน้าพอดีคืนหลังก่อนไอ้เนี่ยเนี่ยเอออย่างนี้ดิตอนนี้โน่นน่ะเปลี่ยนทางออกไปดิโอ้น่าเสียดายว่าจะให้แมนน็อตเป็นแมนซะหน่อยโดนเปลี่ยนออกมาแล้วเบอร์15ทางออกเล่นบอลเออจ่ายเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดต่อรับที่กองอำนวยการรางวัลขวัญใจผู้บรรยายลูลูมิชชี่ครับว่าไม่ฟาวครับพี่ออฟนะวันนี้ผู้สินให้เล่นต่อไปนะครับเป็นการแอดเวนเทจอย่างหนึ่งนะครับเบอร์5เบอร์5ไปเลยไปเลยเบอร์6สปีดจ๋าเลยถ้าแรงกว่านี้เนี่ยเป็นประตูแน่นอนครับเบอร์17เบอร์17ครับเต็มมองทางขวาจ่ายไปว่าไงครับเบอร์13เบอร์13เติมเกมขึ้นมาเพราะอะไรตรงนี้เบอร์17เบอร์17มองเพื่อนสวนกลับแล้วเบอร์5เบอร์5เบอร์เบอร์9ถูกไหมครับเอาเบอร์6ครับไม่ใช่เบอร์9เออนั่นแหละแย่เข้าไว้ลูกเบอร์9แตะบอลออกมาทางขวาครับ2ดาวยาวยิงครับตรงตัวผู้รักษาประตูรับไม่ยากครับเรื่องนี้หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งที่2ผมแล้วก็หมดเวลาไปแล้วนะสำหรับคู่ชิงชนะเลิศวันนี้นะฟุตบอลสุรศักดิ์มนตรี FA ครับนะในรุ่น12ปี G4 ก็ได้ติดตามผลมาตั้งแต่ 8:30 นเลยทีเดียวครับก็ถึงว่าถือว่ายาวนานเลยทีเดียวก็ได้สรุปเรียบร้อยแล้วนะฮะน้องๆจากวัดบึงทองหลางก็สามารถเอาชนะโรงเรียนประชานิเวศไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ3ในรอบชิงชนะเลิศในรุ่น12ปีวันนี้ไปนะฮะวันนี้ G-Fox Sport On Tour ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนถึงคลิปสุดท้ายแล้วก็ฝากขอโทษน้องๆในทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ2คู่ด้วยนะฮะที่ไม่ได้อัดคลิปวิดีโอไว้ให้ได้ดูกันนะฮะเพราะว่าแบตเตอรี่นะฮะ Power Bank มีชาร์จไฟมาจำนวนจำกัดนะก็ในคลิปสุดท้ายนี้จีโฟกต้องขอขอบคุณสุรศักดิ์มนตรีด้วยนะที่จัดกิจกรรมดีๆให้น้องๆแล้วก็เปิดโอกาสให้จีโฟกได้เข้ามาถ่ายทำคลิปวิดีโอในการแข่งขันกีฬาให้กับน้องๆด้วยนะฮะสำหรับวันนี้จีโฟกสปอร์ตออนทัวร์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับรางวัลและถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าทำการแข่งขันนะครับชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนวัดบึงทองหลางเราชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนประชาเวทและที่3ความร่วมกันนะครับโรงเรียนบ้านบางกะปิและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69นะครับ